ถ้าหากว่า iPhone และ iPad ของใครไม่สามารถอัปเดต iOS 15และ iPad OS 15ได้นะครับมาชมวิธีการแก้ไขเบื้องต้นกันนะครับiOS 15และ iPadOS 15ปล่อยให้อัปเดตกันตั้งแต่วันที่21กันยายนที่ผ่านมานะครับผมสำหรับฟีเจอร์ใหม่ๆนะครับถ้าหากใครยังไม่ได้ดูนะครับตามไปดูที่คลิปนี้ที่ผมได้อธิบายเอาไว้พร้อมสอนวิธีการใช้งาน iOS 15ไว้ด้วยนะครับเอาเป็นว่าในคลิปนี้ผมจะแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นสำหรับใครที่พยายามอัปเดต iOS 15แล้วไม่ได้นะครับจะมีอยู่ประมาณ5ประเด็นหลักๆอย่างแรกก็คือหลังจากเข้าไปเช็คอัปเดตที่เมนูรายการซอฟต์แวร์อัปเดตแล้วนะครับไม่เห็น iOS 15มาวิธีการง่ายๆก็คือให้เราเลื่อนไปดูด้านล่างนะครับเขาจะมีเมนูที่บอกว่าตอนนี้มี iOS 14.8 แจ้งมาให้อัปเดตแต่ยังมีอีกเวอร์ชันนึงนะครับนั่นคือ iOS 15.0 นะฮะมันจะอยู่ด้านล่างนะให้เราเลื่อนหน้าจอครับลงมาด้านล่างแล้วเมนูการอัปเดตมันจะอยู่ที่ตรงนั้นนะครับหลายๆคนจะมองข้ามตรงนี้และไม่เห็นเมนูดังกล่าวนะครับจึงเข้าใจว่าไม่สามารถอัปเดต iOS 15ได้นะครับนี่คือประเด็นที่1ครับประเด็นที่2นะครับถ้าหากเราเช็คอัปเดตด้วยสัญญาณ Wi-Fi แต่ว่าไม่พบ iOS 15แนะนำว่าให้ลองใช้สัญญาณ 4G หรือว่า 5G ครับในการอัปเดตดูนะครับคือให้ปิดสัญญาณ Wi-Fi นะครับแล้วหลังจากนั้นเข้าไปที่หน้าซอฟต์แวร์อัปเดตนะครับหลายๆครั้งจะพบว่า iOS 15นะครับจะโผล่ขึ้นมาพอเมนู iOS 15โผล่ขึ้นมาให้เราอัปเดตแล้วนะครับเราค่อยปรับไปเปิดสัญญาณ Wi-Fi เพื่อทำการดาวน์โหลดและก็ติดตั้งนะครับสำหรับประเด็นที่3นะครับถ้าหากว่าใครติดตั้ง iOS Beta Profile เอาไว้นะครับเราจะไม่สามารถเห็นiOS 15เวอร์ชันล่าสุดที่เป็นตัวเต็มนะครับแนะนำว่าให้เข้าไปลบเบต้าโปรไฟล์ของ iOS ออกก่อนนะครับโดยวิธีการนั้นก็ให้เข้าไปที่การตั้งค่าทั่วไปการจัดการ VPN และอุปกรณ์และหลังจากนั้นจะเห็น iOS 15เบต้าโปรไฟล์อยู่ตรงนั้นนะครับให้แตะไปที่โปรไฟล์เหล่านั้นแล้วก็เลือกเอาโปรไฟล์ออกนะครับนอกจากการลบ iOS 15เบต้าโปรไฟล์ออกแล้วนะครับผมยังมี iOS 14เบต้าโปรไฟล์อยู่ด้วยนะครับคือบางคนเนี่ยไปลงเบต้าโปรไฟล์ของ iOS 14เอาไว้นะครับและต้องการที่จะอัปเดต iOS 15มันก็จะเช็คไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะมันจะไปติดเบต้าโปรไฟล์ตรงนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำนะครับก็เหมือนกันครับคือการไปลบเบต้าโปรไฟล์ของ iOS 14ออกก่อนนะครับขั้นตอนนะครับอาจจะมีความแตกต่างจาก iOS 15นิดนึงคือให้เข้าไปที่การตั้งค่าทั่วไปแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับจะมีคำว่าโปรไฟล์อยู่ให้แตะเข้าไปดูตรงนั้นนะครับและหลังจากนั้นถ้าเราเห็น iOS Beta Profile ของเวอร์ชันเก่าๆอยู่ให้ทำการลบออกเช่นเดียวกันนะครับเครื่องก็จะรีสตาร์ทหลังจากนั้นก็มาเช็คอัปเดต iOS 15อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับประเด็นที่4นะครับถ้าว่าเครื่องใครเห็น iOS 15แต่ว่าทำการกดติดตั้งและเกิดว่าติดตั้งไม่สำเร็จนะครับแนะนำว่าให้ทำการรีเซ็ตการตั้งค่าของตัวเครื่องทั้งหมดก่อนนะครับให้เข้าไปที่การตั้งค่าทั่วไปการรีเซ็ตนะครับให้เลือกรีเซ็ตการตั้งค่าทั้งหมดนะครับตรงนี้ไม่ต้องห่วงนะข้อมูลของตัวเครื่องจะไม่หายนะครับพวกรูปภาพต่างๆพวกข้อความอะไรต่างๆทุกอย่างจะอยู่นั้นหมดนะครับพวกแอปพลิเคชันต่างๆยังอยู่คงเดิมเพียงแค่การตั้งค่าของตัวเครื่องมันจะเปลี่ยนไปแค่นั้นเองนะครับก็หลังจากที่ทำการรีเซ็ตเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ให้เข้ามาลองเช็คอัปเดต iOS 15อีกครั้งหนึ่งครับและสุดท้ายนะครับประเด็นที่5ถ้าหากสมมุติว่าทำผ่านตัวเครื่องไม่ได้นะครับแนะนำว่าให้ทำการอัปเดตผ่านทางคอมพิวเตอร์ของเรานะครับถ้าทางฝั่ง Windows ก็อย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน iTunes ขึ้นมานะครับฝั่งของเครื่อง Mac นะครับสามารถเสียบเข้ากับเครื่อง Mac ได้เลยแล้วก็ไปที่ไฟล์เดอร์แล้วหลังจากนั้นทำการกดเช็คอัปเดตได้เลยนะครับระบบก็จะทำการเช็คอัปเดตเวอร์ชันล่าสุดมาให้ทำการติดตั้งลงไปนะครับผมและอย่าลืมนะครับสำหรับการอัปเดตทุกครั้งแนะนำว่าควรจะต้องสำรองข้อมูลก่อนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางใดทางหนึ่งนะรูปภาพเอ่ยหรือว่าข้อมูลทางฝั่ง iCloud เคยอย่าลืมสำรองเอาไว้นะครับผมเผื่อว่าเกิดกรณีฉุกเฉินนะบางคนอาจจะโชคร้ายนะทำการอัปเดต iOS 15แล้วเครื่องอาจจะบูตเข้าไม่ได้อันนี้ก็ต้องบอกให้ทราบก่อนนะครับว่ามีโอกาสเกิดขึ้นนะแต่ค่อนข้างที่จะน้อยนะฮะดังนั้นย้ำอีกครั้งนึงครับอย่าลืมสำรองข้อมูลส่วนวิธีการสำรองข้อมูลทำอย่างไรนั้นเดี๋ยวผมจะแนบบทความเอาไว้ให้แล้วก็ลองไปทำตามกันดูนะครับนี่นะครับก็เป็นการแก้ไขเบื้องต้นนะครับผมถ้าหากว่าใครเกิดปัญหาไม่สามารถที่จะอัปเดต iOS 15และ iPad OS 15ได้นะครับก็ลองทำตามวิธีที่ผมแนะนำเอาไว้นะครับผมหากใครมีคำถามอื่นเพิ่มเติมอยู่นะครับหรือว่าติดขัดตรงจุดไหนในการอัปเดต iOS 15และ iPad OS 15ก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะมาตอบคำถามเหล่านั้นให้นะครับผมไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้านะครับผมฝากกดติดตามที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่พวกเราอัพโหลดลงไปครับขอบคุณสำหรับการติดตามผมต้อม iMode ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ